สวัสดีครับวันนี้นะครับเจก็จะมาสอนการทำวล็อกฉบับเจนั่นเองนะฮะก็จะมาสอนหมดเลยนะครับว่ามีแนวคิดยังไงการถ่ายออกมาเป็นยังไงบ้างแล้วก็การตัดต่อการเล่าเรื่องแบบเป็นยังไงนะครับเผื่อใครที่กำลังอยากจะลองทำวล็อกถ่ายวิดีโออะไรอย่างเงี้ยลองเอาไปปรับใช้กันได้นะครับเอาไปปรับใช้นะไม่ใช่ก๊อปอันนี้บอกใครหรือเปล่าช่องไหนช่องไหนพูดลอยๆเฉยมาเริ่มกันก่อนนะครับว่าวล็อกคืออะไรวล็อกคืออะไรครับคืออะไรครับเอาแบบทฤษฎีเลยก็คือการบันทึกวิดีโอเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ความชอบกิจกรรมต่างๆรวมไปถึงชีวิตประจำวันนะฮะก็เหมือนเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเขียนไดอารี่แบบวิดีโอแล้วมันเรียกว่าวีล็อกหรือว่าวล็อกเอาจริงป่ะ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 ทุกคนในห้องส่งครับจริงๆมันก็คือเรียกได้สองแบบแล้วแต่คนถนัดเรียกเพราะว่าคำว่าวล็อกเนี่ยอาจจะออกเสียงยากบางคนก็อ่านออกว่าวีล็อกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำไมเราถึงเรียกว่าวีล็อกครับมาจากคำว่าอะไรฮะสองคำครับวิดีโอบวกคำว่าเรคคอร์ดดิ้งไม่ใช่มาจากคำว่าวิดีโอบวกคำว่าล็อกนะฮะล็อกที่แปลว่าข้อมูลอ่ะมันก็แปลเป็นในว่าข้อมูลที่เป็นวิดีโอนั่นแหละครับนะก็วิดีโอบวกล็อกเป็นวีล็อกซึ่งบางคนเนี่ยก็จะบอกว่ามาจากคำว่าวิดีโอบวกคำว่าบล็อกเงี้ยก็จริงๆเนี่ยเจก็ไม่รู้เหมือนกันตรงเนี้ยนะคือไปเสิร์ช Google มาก็เขาบอกอย่างเงี้ยแหละซึ่งบล็อกเนี่ยก็จะมีความแตกต่างจากพวกไลฟ์นะครับพวกไลฟ์ Facebook หรือว่าไลฟ์ใน IG YouTube อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการทำบล็อกเนี่ยมันมี3สเต็ปนะครับก็คือ 1. Pre Production 2. Production แล้วก็ 3. เป็น Post Production นะครับก็คือก่อนถ่ายช่วงถ่ายแล้วก็หลังถ่ายนั่นเองแล้วอย่างพี่เจทำวอล์กเนี้ยต้องคือทำทุกขั้นตอนเลยไหมใช่ต้องทำคนเดียวเลยมีทีมงานกี่คนมีพี่มีพี่พอเรารู้สเต็ปคร่าวๆในการทำวอล์กแล้วนะครับเราก็มาดูกันว่าเราจะเริ่มต้นจากการทำวอล์กไงงานที่ช่วงก่อนถ่ายนะครับเราก็ต้องรู้ว่าเราพูดเกี่ยวกับอะไรบ้างเราทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราไปเที่ยวเนี่ยเราก็ต้องรู้คร่าวๆว่าเราไปเที่ยวที่ไหนบ้างเหมือนมีข้อมูลคร่าวๆให้คนดูรู้หน่อยนะครับว่ากิจกรรมหน้าตาที่เราจะทำเนี่ยเป็นประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อไปเรามารู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายวล็อกกันก่อนนะครับก็จะมีทั้งหมด3อย่างเลยก็คือกล้องคอมแพคนี่ก็เป็นกล้องที่เปลี่ยนเลนส์ไม่ได้นะครับแต่ก็พกพาง่ายเหมือนกันเพราะว่าขนาดเล็กคุณภาพภาพคุณภาพเสียงเนี่ยก็จัดอยู่ในระดับที่โอเคดีกว่ามือถือนะครับกล้องมิเรเลสเนี่ยก็เป็นกล้องที่เปลี่ยนเลนได้นะครับมีเลนหลากหลายระยะให้เราได้ใช้นะครับความพกพาเนี่ยก็พอได้นะครับเพราะว่ามันก็มีขนาดประมาณนึงคุณภาพภาพและเสียงเนี่ยก็จัดอยู่ในระดับที่ดีทีเดียวเลยนะครับเจก็จะขอเรียกง่ายๆว่ากล้องโปรแล้วกันกล้องอันนี้นะครับก็เปลี่ยนเลนได้เหมือนกันแต่การพกพาเนี่ยอาจจะพกยากกว่าทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีขนาดใหญ่การใช้งานเนี่ยก็ต้องพอรู้เรื่องกล้องพอสมควรเหมือนกันนะครับส่วนคุณภาพภาพและเสียงเนี่ยจัดว่าดีมากๆเลยนะครับภาพสวยคมชัดหลังละลายมาในคลิปนี้นะครับเจก็ใช้เป็นกล้องMirrorless Mirrorless ขนาดเล็กก็คือ Canon EOS M50 นะฮะตัวนี้อย่างกล้อง M50 ตัวนี้นะครับก็เหมาะมากเลยนะครับสำหรับคนที่อยากจะลองทำวล็อกนะครับเพราะว่าขนาดกำลังดีไม่หนักเกินไปนะครับผู้หญิงก็ถือได้สบายๆเลยนะครับแล้วก็เจจะเลือกใช้เป็นเลนที่ถ่ายวล็อกก็คือ11-22เห็นหน้าเรากำลังดีไม่ใกล้เกินไปแล้วก็มีการสั่นในตัวด้วยนะครับเสริมนิดนึงนะครับตัวนี้ก็จะมีหน้าจอที่ฟลิปได้เอาไว้เช็คตัวเองก็ได้ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยก็แอบสำคัญนะแล้วก็เรื่องไมค์นะครับตรงนี้ก็สำคัญพอๆกันเลยถ้าเรามีกล้องที่ติดไมค์ได้ด้วยเนี่ยก็ดีเพราะว่าถ้าภาพมากับเสียงที่ค่อนข้างแย่เนี่ยมันก็แอบน่าเสียดายไปนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าให้ดีขึ้นเวลาเราวล็อกเราควรมีขาตั้งเล็กๆไว้ถือด้วยเพราะว่ามันช่วยลดความสั่นของภาพมากกว่าที่เราถือกล้องตรงๆนะครับM50 นะครับเขาก็มีตัวขาตั้งแล้วก็ที่จับมาพร้อมกันเลยนะครับนี่โหขายของสุดๆอันนี้คือแถมมากับกล้องเลยหรอไม่ครับเป็นชุดเสริมครับเวลาที่เราจะล็อกเนี่ยเราก็ถือก็ได้หรือว่าเราจะกางกับพื้นก็ได้นะฮะแล้วแต่เลยแล้วแต่ถนัดเลยช่วงถ่ายทำเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2แบบนะครับ1คือวล็อกพูดคุยเล่าเรื่องทั่วไปอันนี้เนี่ยก็อาจจะมีสคริปต์ก็ได้หรือว่าไม่มีก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ความสามารถของคนนะครับการที่เรามีสคริปต์เป็นบุลเลตคร่าวๆก่อนเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ออกทะเลมากเกินไปนะครับทำให้คนดูเห็นภาพด้วย 2. วล็อกท่องเที่ยวถ้าเป็นวล็อกท่องเที่ยวทั่วไปเลยเนี่ยเจก็จะขอแนะนำเลยก็คือ
ถ่ายตามเหตุการณ์จริงไปเลยนะครับมันก็จะเล่าเรื่องได้ง่ายที่สุดแล้วเช่นวันนี้เราตื่นมาทำอะไรบ้างนะครับก่อนออกจากบ้านออกจากบ้านมาแล้วเป็นยังไงบ้าๆนะครับถ้าแอดวานซ์ทำบ่อยๆแล้วอยากจะหาอะไรใหม่ๆมาเล่านะครับก็เล่าแบบมาเปิดถึงที่เที่ยวที่นี่เลยก็ได้นะครับแล้วก็เล่าย้อนกลับไปว่า2ชั่วโมงก่อนหน้านี้เนี่ยกว่าจะมาเนี่ยวุ่นวายแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยสไตล์แบบหนังโนแลนอะย้อนไทม์ไลน์อันนี้ก็แล้วแต่ความหาธรรมของแต่ละคนเลยนะครับมาที่ช่วงถ่ายจริงเลยนะครับเราก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากลองไปถ่ายจริงเลยจะได้สำรวจตัวเองด้วยนะครับว่าเราเป็นคนแบบพูดเก่งหรือไม่เก่งนะฮะมันก็จะมีแบ่งมาเป็น2เขาเรียกว่าอะไร2สาขา2ขาอีกว่าพูดเก่งกับพูดไม่เก่งพูดเก่งเนี่ยอันนี้คือเราก็สบายอยู่แล้วเราเล่าเรื่องได้สบายเลยว่าเราเจออะไรบ้างยกตัวอย่างก็คือแบบช่องในอาร์มเงี้ยช่องในอาร์มเนี่ยเขาก็พูดเก่งเล่าเก่งเล่าได้เป็นฉากๆเลยแต่ถ้าเราพูดไม่เก่งนะครับเช่นเจพูดติดๆขัดๆนะครับแล้วก็มีการจ้ำคัดบ่อยๆหรือว่าเขินคนอื่นเขินกล้องเขินอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องฝึกกันแหละแล้วก็เราก็ต้องหาอะไรอย่างอื่นมาทดแทนบล็อกของเรานะครับมาถึงช่วงตัดต่อครับช่วงตัดต่อเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือการตัดต่อด้วยมือถือกับตัดต่อด้วยคอมในกรณีที่เราถ่ายด้วยมือถือเนี่ยแล้วเราเอาไฟล์จากในมือถือตัดต่อเข้าคอมอันนี้มันก็แล้วแต่นะครับหรือว่าเราจะถ่ายจากมือถือแล้วก็ตัดต่อในมือถือเนี่ยอันนี้ก็ได้เหมือนกันแต่คงไม่มีใครแบบถ่ายจากกล้องแล้วก็ไปตัดต่อในมือถือนะเพราะว่าไฟล์มันน่าจะใหญ่เกินไปแบบที่2นะครับก็คือการตัดต่อด้วยคอมนะฮะตัดต่อด้วยคอมเนี่ยก็จะมี2โปรแกรมเบสิกหลักๆเลยก็คือ Premiere Pro กับ Final Cut Pro อันนี้ก็คือแล้วแต่เลือกกันได้นะครับซึ่งตัดต่อไงการตัดต่อไงเล่าเรื่องไงเจก็มีสอนอยู่แล้วนะครับอยู่ที่มุมขวาบนตรงนี้เลยต่อไปก็เป็นเรื่องของกิมมิกลูกเล่นในบล็อกของเรานะครับเพื่อเพิ่มความน่าสนใจมากขึ้นกับตัววิดีโอของเรานะฮะมี2กิมมิกมาแชร์กันนั่นก็คือกิมมิกแรกการแตกช็อตหรือว่าการถ่ายหลายๆมุมมองนะครับการแตกช็อตก็เป็นการเพิ่มมุมกล้องต่างๆให้วิดีโอให้บล็อกของเราอย่างเช่นเราออกนอกบ้านนะครับแทนที่เราจะเดินถือกล้องออกจากนอกบ้านตรงๆเลยเปิดประตูรถอะไรอย่างเงี้ยเราก็แตกช็อตว่าเราเดินออกจากนอกบ้านมุมต่อไปก็เป็นมุมที่เรากำลังเดินก้าวออกจากประตูมุมต่อไปก็เป็นมุมที่เราเปิดประตูรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับพูดง่ายๆว่าหาทำมากขึ้นนั่นแหละซึ่งไอ้มุมพวกนี้เนี่ยเราจะจดไว้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเราถ่ายบ่อยๆแล้วเรารู้มุมที่จะถ่ายเราก็จะมีช็อตในหัวของเราเองนะครับว่ามุมนี้เนี่ยมันจะต้องทำไงอะไรอย่างงี้การถ่ายไทม์แลปส์ก็เป็นอีกการแตกช็อตอย่างนึงเหมือนกันนะครับให้รู้ว่าเวลาเนี่ยผ่านไปนานแค่ไหนแล้วเราก็สามารถเล่าได้จากการที่เราถ่ายไทม์แลปส์ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นอีกลูกเล่นนึงให้กับวิดีโอของเราได้กิมมิคที่2การเลือกเพลงการเลือกเพลงอารมณ์เพลงเนี่ยให้เข้ากับบรรยากาศร็อกเจขอยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นคลิปร็อกญี่ปุ่นของเจก็จะใช้เป็นเพลงอนิเมะจาก Your Name จาก Withering With You อะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆเพราะว่าบรรยากาศมันเข้านะครับบรรยากาศมันได้กับการนะครับถ้าเจใช้พวกเพลงแบบฮิปฮอปบีทๆมาเลยเนี่ยอันเนี้ยก็อาจจะไม่ค่อยเข้ากับร็อกเท่าไหร่นะครับมูดร็อกมันเป็นประมาณไหนก็ควรที่จะเลือกเพลงให้เข้ากับบรรยากาศในร็อกนั้นๆ นะครับ2ข้อแนะนำสุดท้ายก่อนจบคลิปนะครับจะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยที่เริ่มทำบล็อกได้คิดเสมอทุกครั้งนะครับที่หยิบกล้องขึ้นมาเลยก็คือ 1. ไอเดียของคลิปเราคืออะไรนะครับทำไมคนถึงต้องดูคลิปของเราคลิปของเราให้อะไรบ้างเช่นแบบดูแล้วรู้สึกอยากไปเที่ยวสร้างแรงบันดาลใจสนุกหรือตลกอะไรประมาณนี้นะครับ 2. หาจุดเด่นของตัวเองอันนี้เนี่ยมันก็แอบยากนิดนึงนะครับแต่มันก็จำเป็นจริงๆในยุคที่ทุกคนเริ่มทำบล็อกกันมากขึ้นนะครับการแจ้งเกิดเนี่ยอาจจะยากตามไปด้วยจริงๆเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนได้เริ่มลองทำเริ่มลองหาจุดเด่นของเราขึ้นมานะครับสิ่งที่เป็นยูนิคสิ่งที่คนอื่นลอกเลียนแบบเราไม่ได้นะครับอาจจะเป็นสไตล์การตัดต่อการพูดการทำคอนเทนต์หน้าปกคลิปอะไรประมาณนี้ครับ ซึ่งกล้อง M50 ตัวนี้ก็มี 4K grab ด้วยถ้าคนไหนลืมถ่ายหน้าปกคลิปเราก็สามารถเลือกช็อตๆนึงจากวิดีโอของเราเนี่ยมาทำเป็นตัมเนลหน้าปกคลิปได้ด้วยนะครับสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะชอบพูดว่า content is king เนื้อหาในคลิปเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้คนดูเนี่ยดูคลิปของเรานะครับแต่สำหรับเจแล้วเนี่ยถ้าเติมคำว่า style is key ไปด้วยเนี่ยนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันครับสไตล์ของแต่ละคนเนี่ยก็เป็นอีกสิ่งนึงที่ทำให้คนดูเนี่ยอยู่กับเรานั่นเองนะฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับคลิปนี้สำหรับใครที่อยากจะลองทำร้องนะครับลองเอาไปปรับใช้ดูมันได้นะครับเอาไปปรับใช้ดูนะถ้าชอบคลิปนี้กันนะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะครับสำหรับใครนะครับถ้ายังไม่ได้กดเพื่อที่จะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของเจแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันให้ด้วยนะฮะการที่เรากด3อย่างเนี่ยมันก็เป็นการสนับสนุนตัวคลิปแล้วก็สนับสนุนตัวเจด้วยนะครับเวลากลับมาเจอกันใหม่นะฮะคลิปหน้าครับบ๊ายบาย